จับตา5แข้งดาวรุ่งไทยที่พร้อมเฉิดฉายบนเวทีไทยลีกศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกฤดูกาล 2023-2024 กำลังขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นเราได้เห็นเหล่านักเตะดาวรุ่งได้รับโอกาสลงสนามโชว์ฟอร์มกับต้นสังกัดของตัวเองหลายต่อหลายคน MGR Sport จะพาไปส่อง5นักฟุตบอลดาวรุ่งบนเวทีไทยลีกที่กำลังเฉิดฉายรวมถึงมีโอกาสก้าวไปเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติไทยในอนาคตเริ่มจากยศกรบุรพาจากชลบุรี FC หัวหอกดาวรุ่งวัย18ปีลูกครึ่งไทยกัมพูชาเคยสร้างสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในไทยลีก2เมื่อซีซั่นก่อนด้วยอายุเพียง17ปี3เดือนโดยเจ้ามิกครับเคยออกมายอมรับว่ามีปัญหาด้านการเรียนทำให้ตัดสินใจเบนเข็มเข้าสู่เส้นทางสายฟุตบอลอาชีพก่อนที่จะแจ้งเกิดเป็นที่รู้จักของแฟนบอลในซีเกม2023ที่กัมพูชานั่นทำให้ต้นสังกัดที่แท้จริงอย่างชลบุรี FC ตัดสินใจเก็บเด็กหนุ่มวัย18ปีเอาไว้ใช้งานเองในซีซั่นนี้ขณะเดียวกันเจ้าตัวยังถูกเรียกไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการทัวร์ยุโรปเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์2นัดล่าสุดอีกด้วยซึ่งหลังจากนี้ยศกรบุรพาน่าจะได้รับโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆกับทีมฉลามชนดาวรุ่งคนต่อมาธีรศักดิ์เผยพิมายการท่าเรือ FC ถือเป็นนักเตะสุดรักสุดหวงของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำครับสำหรับกองหน้าดาวรุ่งวัย21ปีจากนครราชสีมาที่ได้รับโอกาสในสีเสื้อสิงห์เจ้าท่ามากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับทีมเมื่อ2ปีก่อนธีรศักดิ์ยิงไปแล้ว5ประตูจาก6นัดอยู่ในหัวแถวในตารางดาวซันโวไทยลีกและยังเป็นผู้เล่นไทยที่ทำประตูมากที่สุดณเวลานี้ขณะเดียวกันยังถูกเรียกไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้หากธีรศักดิ์ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้โอกาสผลิตสกอร์ของตัวเองในไทยลีกก็คงมีมาอย่างต่อเนื่องพร้อมช่วยทีมต้นสังกัดมีลุ้นแชมป์ทุกรายการวันเดอร์คิดรายต่อมาทรงวุฒิใคร่ครวญจากเมืองทองยูไนเต็ดแนวรับดาวรุ่งวัย21ปียกระดับตัวเองขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมได้รับโอกาสลงสนามให้กับกิเลนพยองมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ซีซั่นก่อนซึ่งเจ้าตัวเติบโตมาจากอะคาเดมีของเมืองทองยูไนเต็ดโดยตรงก่อนที่มาริโอยูรอฟสกี้อดีตเฮดโค้ชจะตัดสินใจดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ด้วยสไตล์การเล่นที่นิ่งเกินวัยแข็งแกร่งลงปักหลักในแนวรับอย่างไม่เคอะเขินการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมแถมยังสามารถจ่ายบอลจากแนวลึกได้ดีทำให้ทรงวุฒิเอาชนะใจสตาฟโค้ชถูกรับเลือกให้ลงสนามในช่วงที่ตัวหลักบาดเจ็บบอกเลยว่าประการหลังรายนี้มีอนาคตที่ดูดีและไปไกลอย่างแน่นอนดาวรุ่งคนต่อมาบุรเชษฐ์ทอดสนิทจากเมืองทองยูไนเต็ดดาวเตะรายนี้มักจะถูกแซวในโลกโซเชียลอยู่เสมอครับว่าเป็นนักเตะที่ต้องเค้นฟอร์มจากเกมทีมชาติเพื่อไปแย่งตำแหน่ง11ตัวจริงในต้นสังกัดสำหรับกองกลางจอมขยันอย่างบุรเชษฐ์ทอดสนิทที่มักจะระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อลงสนามในนามทีมชาติไทยทั้งชุด U19 และ U23 เจ้าแบงค์เติบโตมาจากอะคาเดมีของทีมกิเลนพยองเป็นผู้เล่นสารพัดประโยชน์เล่นได้ทั้งตัวริมเส้นกองกลางตัวรุกโดยในเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่หังโจชื่อของปุรเชษฐ์ก็กลายเป็นที่รู้จักของแฟนบอลไทยมากขึ้นเมื่อซัดประตูสุดสวยให้กับไทยช่วยไล่ตีเสมอบาเรนในรอบแบ่งกลุ่มเวลานี้ปุรเชษฐ์ถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนๆทีมกิเลนพยองเชียร์ให้ได้รับโอกาสจากทีมงานสตาฟโค้ชส่งลงสนามซึ่งก็หวังว่าจะได้เห็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขากับเมืองทองยูไนเต็ดมากขึ้นปิดท้ายที่เศรษฐสิทธิ์สุวรรณเศษจากเชียงรายยูไนเต็ดมิดฟิลด์วัย21ปีถือเป็นนักเตะลูกหม้อของทีมกวางซงมหาภัยก่อนที่ปัจจุบันจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวและโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเจ้าเบียร์ได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของเชียงรายยูไนเต็ดในเกม AFC Champions League ฤดูกาล2022รอบแบ่งกลุ่มขณะที่ในไทยลีกได้ลงสนามนัดแรกอย่างเป็นทางการในเกมที่เชียงรายพบโปลิสเทโล FC เมื่อซีซั่นที่แล้วซึ่งเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจและด้วยผลงานที่ดีต่อเนื่องทำให้โค้ชอิสระศรีธโรเรียกตัวไปติดทีมชาติไทยชุด U23 ชุดลุยศึกโดฮาคัพและทีมซีเกม2023รวมไปถึงศึกชิงแชมป์เอเชีย U23 รอบคัดเลือกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ชื่อของเศรษฐสิทธิ์น่าจะกลายเป็นที่รู้จักของแฟนบอลไทยมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยและทั้งหมดก็คือ5วันเดอร์คิดชาวไทยที่ MGR Sport รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในคลิปนี้ซึ่งหลังจากนี้ก็หวังว่าจะได้เห็นนักเตะดาวรุ่งไทยโชว์ฟอร์มได้ดีจนกลายเป็นตัวเลือกของสโมสรและก้าวสู่การเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยต่อไปในอนาคต